เรื่องเล่าสุดช็อกสนับสนุนโดยได้ยินอะไรไหมครับได้ยินไหมครับไม่ได้ยินใช่ไหมผมก็ไม่ได้ยินครับเพราะนี่คือความเย็นสบายจาก Air Daikin Max Inverter Star Series คุ้มเกินเบอร์ประหยัดไฟสูงสุด 13,377 บาทฉลากประหยัดไฟเบอร์5 5ดาวดาวไดกิน5ดาวดาวคุ้มมีประหยัดกว่า 13,000 ไดกิน Max Inverter Star Series สวัสดีครับเต้ยสวัสดีครับพี่ป๋องวันนี้มีเรื่องที่บอกว่ามันเกิดขึ้นที่วัดป่านะฮะที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานเรื่องที่บอกว่าเพื่อนหลอกไปเจอผีนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็นานพอสมควรนะใช่ครับผมอือฮึในช่วงนั้นเนี่ยถ้าดูจากอายุเนี่ยช่วงนั้นเต้ยทำอะไรอยู่ครับก็เรียนอยู่ครับหลังจากที่ซิ่วมาอยู่ที่รามคำแหงก็เรียนอยู่เลยนะช่วงนั้นอือเป็นช่วงเรียนใช่ใช่ครับเป็นช่วงเรียนแล้วก็เจอไอ้เพื่อนคนนี้แหละครับหลอกเราไปเจอผีจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับพี่ป๋องเออนะเขาไปหลอกเราไปเจอผียังไงเต้ยคือต้องย้อนกลับไปตอนช่วงนั้นนะครับผมย้ายมาจากอย่างที่ทราบคือผมเรียนมหิดลแล้วก็ออกมาด้วยความจะเป็นบางอย่างทางครอบครัวก็เลยมาเรียนที่รามคำแหงซึ่งผมก็เจอไอ้เพื่อนคนเนี้ยผมขออนุญาตสมมติชื่อมันแล้วกันนะครับว่าชื่อน็อตนะครับไอ้น็อตเนี่ยก็บอกว่าก็เหมือนกับว่าสนิทกับผมเพราะว่าเหมือนเป็นคนที่มันเห็นอะไรแปลกๆหรือว่ามีเซนส์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับคุยกันถูกคอแล้วก็รู้เรื่องประกอบกับว่าเรียนคณะเดียวกันด้วยเรียนเอกเดียวกันด้วยเราก็เลยแบบเหมือนกับว่าสนิทกันวันนึงเนี่ยอยู่ดีๆผมก็อยู่ที่โรงอาหารที่รามอะครับมันก็เดินเข้ามาบอกทำหน้าเศร้ามาเลยแล้วก็บอกมีเรื่องให้ช่วยหน่อยผมว่าอะไรของมึงแล้วมันก็ทำหน้าเหมือนแบบเหมือนจะร้องไห้อ่ะแล้วก็บอกมึงต้องช่วยกูแล้วก็บอกว่ารับปากกูก่อนผมว่าอะไรมึงกูอะไรมึงเล่ามามันบอกไม่เล่ามึงรับปากก่อนผมว่าชั่วโมงนั้นอ่ะพี่ป๋องต้องเข้าใจว่าผู้หญิงเต็มไปหมดเลยรอบๆครับแล้วมองอ่ะเหมือนผมเป็นคู่เกย์กับมันอ่ะมองมันไม่ดีแล้วเออมึงพูดมากูรับปากอ่ะผมก็รับปากไปมันก็บอกว่าเนี่ยกูลงทะเบียนให้มึงละแล้วมันก็ส่งใบฟื้นมาให้ดูอ่านก็คือโครงการสัมมนาแล้วก็ฝึกกรรมฐานผมไม่ไปจะไปทำไมวะเพราะผมไม่ได้พูดง่ายคือไม่ได้ชอบเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันบอกไม่ได้มึงต้องไปกูจ่ายตังค์ให้มึงลงทะเบียนให้มึงไปแล้ว 1,500 ซึ่งตอนนั้นพี่ผง 1,500 ในยุคตอนปีที่หนึ่งอะเยอะนะเยอะนะมันเยอะมากใช่ครับผมก็มองเฮ้ยแล้วทำไมมึงไม่ปรึกษาก่อนก็เลยไหนๆเพื่อนมามันก็บอกผมว่าวันเดียวเว้ยขอคืนเดียวมันไม่ได้บอกวันเดียวมันบอกขอคืนเดียวผมโอเคผมก็บอกกับทางบ้านว่าเออเดี๋ยวผมมีธุระไม่กลับบ้านวันเนี้ยอาทิตย์เนี้ยผมก็จะไปกับเพื่อนก็บอกกับทางบ้านแค่เนี้ยพอวันศุกร์วันที่จะเดินทางผมก็มาน้องมันก็มาขึ้นรถไปพร้อมๆกันพอขึ้นรถไปเนี่ยผมถึงบางอ้อแล้วครับพี่ป๋องเพราะว่าอยู่บนรถเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อดาวซึ่งไอ้น็อตมันชอบมากๆนั่งหัวโดอยู่บนรถผมก็รู้ทันทีเลยไอ้น็อตคือลากผมมาเพื่อจะตามหญิงน็อตมันก็ไปเถอะไปเถอะเพื่อผมก็บอกโอเคมดชี้หน้าบอกมึงคืนเดียวนะครั้งนี้ครั้งเดียวนะก็เห็นว่าเพื่อนตั้งใจแหละเราก็สนิทกันนะพูดถึงประมาณนึงครับผมก็ขึ้นไปนั่งพอขึ้นไปนั่งเนี่ยสตาฟเขาก็เหมือนกับจัดที่ให้นั่งคนละฝั่งผู้หญิงฝั่งผู้ชายฝั่งเลยครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็นั่งไปรถไปสักพักนึงมันก็ออกมอเตอร์เวย์พอเลยมอเตอร์เวย์มาพี่ที่เป็นสตาฟก็มาบอกเหมือนก็มาทักทายมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าเราอ่ะจะไป
ปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดป่าแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวรับรองว่าทุกคนได้บุญแล้ววัดป่าเนี่ยดีจริงผมว่าฟังก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเราจะไปถึงวันนี้เสร็จแล้วทางสตาฟอะจะมารับพวกน้องอีกทีวันอาทิตย์ผมว่าเฮ้ยไอ้น้องไหนบอกคืนเดียวถ้ารับวันอาทิตย์ผมไปวันศุกร์แสดงมันสองคืนดิวะมันกลายเป็นสองอ่ะสามวันสองคืนครับไม่ใช่หนึ่งคืนอย่างที่มันบอกผมว่าอะไรของมึงเนี่ยหนังบอกกูอย่างนี้แต่ว่าณตอนนั้นนะพี่ป๋องมันอยู่บนวอเตอร์เวย์ผมลงก็ไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเลยมอเตอร์เวย์ออกไปทางไหนแล้วผมก็ไม่รู้จักทางนั้นอีกเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าวัดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วในตังในกระเป๋าผมมีอยู่แค่120บาทพี่ป๋องมันไม่มีทางที่จะไปไหนรอดอ่ะผมก็อ่ะหลับหูหลับตามึงเคลียร์กับกูนะกลับไปเนี่ยแล้วผมก็อ่ะกั้นใจแล้วก็นอนไปหลับหูหลับตานอนไม่รู้ว่านานเท่าไหร่สักพักรถก็จอดไอ้น้องมันก็สะกิดผมเฮ้ยตื่นตื่นตื่นผมก็ลงมาพี่สตาฟเขาก็พาพวกผมอ่ะมีด้วยกัน20คนผู้ชาย10ผู้หญิง10ครับพอถึงที่อ่ะเขาก็พาพวกผมเนี่ยไปส่งต่อให้กับแม่ชีแล้วเขาก็ขับรถออกมาเลยบอกว่าเนี่ยถ้าแต่ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรฉุกเฉินเนี่ยเขาจะอยู่ที่รีสอร์ทใกล้ๆเนี่ยครับผมก็อ่ะโอเคแล้วก็เดินตามแม่ชีไปแม่ชีก็บอกว่าไม่ต้องห่วงที่เนี่ยอยู่สบายกินข้าววันละสองมื้อครับผมก็ไอ้นอดกูต้องกินข้าวสองมื้อมึงไม่บอกกูเลยก็อีกคดีนะผมก็กลับว่ามึงกลับไปมึงเจอกูแน่ไม่เป็นไรผมก็เดินต่อไปแม่ชีเขาบอกว่าที่เนี่ยไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ผมก็พูดคิดในใจมึงพากูมาทำไมก่อนคือปฏิบัติธรรมเนี่ยก็แย่แล้วแล้วยังพามาที่กันดารสุดๆผมก็อะไรของมึงวะแต่ว่าตอนนั้นคือกระไดพลอยโจรนะพูดง่ายๆครับพี่ป๋องก็เลยจำใจอ่ะไปก็ไปวะลุยกับเพื่อนไปถึงเวลาแม่ชีก็พาพวกผมอ่ะไปที่พักก่อนแล้วก็ไปเก็บข้าวเก็บของซึ่งที่พักมันเหมือนเป็นคล้ายๆกับศาลาครับพี่ป๋องปลูกเป็นหลังๆอย่างเงี้ยหลังนึงก็จะนอนได้2คนก็มีหน้าต่าง2บานประตูบานนึงแบบเล็กๆเลยอ่ะอย่างนั้นน่ะปลูกกันอยู่ติดๆเรียงพวกผมก็ขึ้นไปเอาของเก็บเสร็จแล้วก็ขับมารวมที่ศาลาแม่ชีก็บอกว่าเนี่ยมาฝึกกันวันเนี้ยวันแรกอ่ะจะปรับพื้นฐานให้ก่อนแล้วก็สอนเรื่องการทำสมาธิสอนเรื่องของการเดินจงกรมสอนเรื่องของการกำหนดลมหายใจเข้าออกยุบหนอพองหนอที่เราเคยทำเคยอะไรกันอย่างเงี้ยครับตอนเด็กๆเสร็จแล้วพอตอนค่ำประมาณ6โมงกว่าแม่ชีก็ปล่อยพวกผมกลับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมืดแล้วก็จะไม่เห็นทางพวกผมก็เดินกลับที่พักมาที่พักอย่างที่บอกไม่มีไฟพี่ป๋องก็จุดเป็นตะเกียงใหญ่ๆอ่ะครับคล้ายๆตะเกียงเจ้าพายุอ่ะแต่ไม่ใช่อ่ะเป็นตะเกียงอย่างนั้นน่ะก็จุดอยู่ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะตอนเนี้ยเริ่มหิวแล้วก็คุยใครน็อตเอาไงแล้วก็เริ่มด่าสารพัดแหละก็พูดว่าสักพักนึงเลยด่าสารพัดมันก็โอเคยอมเพอเพราะว่ามันอยากจะมากับน้องดาวแต่มันไม่มีเพื่อนก็พูดตรงๆอ่ะมันก็อ้าวโอเคมึงยอมรับลูกผู้ชายก็ยอมอยู่แล้ววะแล้วก็ลุยกันแล้วกันก็พูดกับมันว่าถ้ามาก็ปฏิบัติให้เต็มที่แล้วกันมันก็โอเครับปากสักพักมึงด้วยความหิวอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็หยิบไอ้น้ำขวดที่เขาแจกอ่ะแพ็คหนึ่งครับมานั่งกินกันสองคนกินแล้วมันก็ยังไม่ไหวอยู่ดีมันก็ยังหิวก็เลยหยิบเอาหนังสือสวดมนต์ที่แม่ชีเขาแจกให้ทุกคนอ่ะตั้งแต่ตอนมาครับก็มานั่งสวดมนต์บอกว่าเออเนี่ยสวดมนต์แล้วก็นอนเลยแล้วกันจะได้จบจะได้ไม่หิวพวกผมก็สวดมนต์
พอเริ่มสวดมนต์มันมีเสียงวีดเข้ามาพี่ป๋องผมก็มองหน้าฟ้าปับน้องมึงได้ยินปะน้องก็บอกตกใจอะไรเสียงจริงมันบอกเสียงจักรจันทร์ผมบอกจักรจันทร์บ้ามึงเป็นอย่างนี้เหรอเพราะว่าที่เราเคยได้ยินมันก็จะดังไอ้ยี่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 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่อันนี้มันเป็นเสียงวีดดังแบบยาวๆไม่มีแบบช่วงหยุดเลยอะพี่ป๋องมันดังมาจากไหนเหมือนรอบๆอะครับพี่ป๋องไอ้น้องมันก็บอกผมบ้านกูนี่แหละมีที่เชียงใหม่เนี่ยมันดังอย่างนี้ตลอดมึงขึ้นไปวัดทางเหนือเนี่ยมึงก็เจออย่างเงี้ยผมก็หลัวซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้ไปทางเหนือบ่อยๆเหมือนปัจจุบันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าก็เชื่อเพื่อนแหละเพื่อนมันบอกจักรจันทร์ก็จักรจันทร์แต่มันดังจนแสบแก้หัวพี่ป๋องมาจี๊ดเข้ามาจี๊ดเข้ามาเอาเราก็จักรจันทร์จักรจันทร์ก็เลยช่วยกันสวดมนต์สวดมนต์อิติปิโสสวดอะไรเสร็จจนครบเล่มไอ้จักรจันทร์มันก็หยุดร้องผมก็คิดในใจแต่ไม่ได้บอกเพื่อนดีมันหยุดร้องกันดีได้นอนก็นอนแล้วก็หลับไปพอตีสี่เนนก็มาเคาะแล้วก็บอกให้พวกผมออกไปทำกิจขี่ของสงฆ์อะครับประมาณทำวัดเช้าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มีผู้ชายกลุ่มหนึ่งก็จะต้องไปช่วยพระท่านรับบาตรเดินรับบิณฑบาตแล้วก็เอาอาหารนั่นมาให้พวกผมกินกันเสร็จแล้วพอกินอาหารเช้ากินอะไรเสร็จอะแม่ชีท่านก็ไล่ให้ทุกคนอะกลับไปที่ห้องแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดขาวมาเพื่อจะเตรียมฝึกพอถึงเวลาประมาณ9โมงได้พวกคนก็มาพร้อมกันอยู่ที่ไอ้ตรงศาลาฝึกแม่ชีก็เหมือนกับปฐมนิเทศอะครับพี่ป๋องก็บอกวิธีการนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าที่มาฝึกครั้งเนี้ยเพื่อจะฝึกให้ทุกคนรู้จักภาวนาเพื่อให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงผมก็ฟังแบบเหมือนกับปล่อยผ่านอะจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรแล้วก็เริ่มฝึกไปแกบอกว่าเมื่อวานอะเป็นการปรับพื้นฐานเฉยๆแต่วันเนี้ยจะเริ่มเข้าเหมือนเป็นฐานเหมือนเป็นระดับอะครับซึ่งจะต้องเพิ่มระดับไปเรื่อยๆจะมากจะน้อยอะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนโดยที่ถ้าเราจะเลื่อนขั้นไปสมมติเสร็จขั้นหนึ่งเราจะไปขั้นสองเนี่ยจะมีพระครูคอยดูแลแล้วก็บอกว่าอันนี้เลื่อนได้เลื่อนได้เราก็จะถึงได้เลื่อนส่วนจะสุดท้ายแล้วจะไปถึงขั้นไหนอันเนี้ยแม่ชีก็บอกว่าแล้วแต่คนพอหลังจากที่ทำเสร็จอะไรเสร็จพูดแนะนำอะไรเสร็จท่านก็พาทั้งหมดเลยพวกผมทั้งหมดอะเริ่มเข้าเหมือนกับเป็นฐานเลยพี่ป๋องฐานแรกก็ใช้คำว่าฐานเลยแล้วกันเพราะมันอารมณ์ประมาณนั้นจริงๆครับก็จะเดินไปตามจุดตามในวัดนะครับตรงจุดแรกก็จะเป็นเรื่องของการปิดวาจาเขาก็ให้ไม่พูดกันเลยให้นั่งจ้องหน้ากันแล้วก็ไม่พูดอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็ผ่านด่านที่สองก็เป็นเรื่องของการนั่งสมาธิด่านที่สามเป็นเรื่องของการนั่งจงกรมคือมันเป็นเรื่องแบบเหมือนกับที่เราทำกันง่ายๆครับพี่ป๋องเต้พี่ป๋องถามหน่อยในแต่ละฐานใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่กี่นาทีร่วมชั่วโมงครับแต่ละฐานนะใช่ครับร่วมๆชั่วโมง ใช่ใช่ก็ไปถึงพอช่วงเพลนะครับเขาก็ให้พวกผมมาทานข้าวเสร็จแล้วก็บอกว่าให้พักตามอัธยาศัยเสร็จแล้วบ่ายโมงมาเจอกันที่ตรงศาลาพอมาพวกผมมารวมกันทีเนี้ยทางเนี้ยท่านบอกว่าตอนเนี้ยจะไม่เหมือน3ฐานแรกตอนเช้าแล้วจะเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นแล้วก็การทำสมาธิที่จะเป็นการทดสอบตอนเนี้ยจะเป็นผลว่าเราจะใช้วิธีการไหนในการฝึกตอนช่วงกลางคืนเนี่ยแม่ชีก็บอกอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเยอะบอกแค่ว่าให้พวกผมอ่ะทำยังไงก็ได้ให้จิตนิ่งรู้สึกว่าสงบที่สุดมีสมาธิมากที่สุดเสร็จแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่พระครูท่านอ่ะให้สัญญาณแล้วก็แม่ชีมาบอกให้ลืมตาก็ลืมตาได้ส่วนใครจะอยู่กลุ่มไหนหรือว่าฝึกอะไรเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยว่ากันพวกผมก็โอเคฟังแล้วก็นั่งกระจายกันเต็มไปหมดอะครับ20คนก็นั่งห่างๆกันห่างกันเราคนละเกือบ2เมตรอะ
แล้วก็นั่งหลับตาซึ่งผมก็ไม่ซื้อพูดง่ายๆต้องบอกอย่างนี้พี่ป๋องไม่ซื้อไอ้ยุบหนอพองหนออ่ะเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะผมเคยได้ฟังจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งตอนที่ผมบวชเรียนอ่ะบวชเนนนะครับท่านบอกให้กำหนดจิตที่ปลายจมูกแล้วก็ดูว่าเราหายใจเข้าอ่ะข้างไหนระหว่างซ้ายกับขวามากกว่ากันก็ให้ท่องข้างนั้นแล้วถ้าออกมาข้างไหนมากกว่ากันก็ให้ท่องข้างนั้นผมก็เลยลองดูพอลองดูทำตามอย่างที่ผมเคยฝึกพอหลับตาฝึกมันก็เข้าซ้ายแล้วก็ออกซ้ายแต่พอกำลังทำอยู่นี่ครับผมก็ท่องไปนะซ้ายอย่างเงี้ยผมก็ได้ยินเสียงนึงเปี้ยเหมือนมีคนฟาดอะไรสักอย่างครับพี่ป๋องฟาดมาตรงไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนดังรอบๆว่าผมหลับตาครับครับแล้วก็ได้ยินเสียงต่อไปว่าสาธุเหมือนกับเป็นเสียงแม่ชีอ่ะสาธุผมกำลังจะลืมตาครับผมก็ได้ยินเสียงแม่ชีมาจากด้านข้างหลังผมอ่ะบอกว่าหลับตาไว้ลูกมีสมาธิอย่าวอกแวกผมก็ไม่ลืมก็ได้แล้วก็กลับไปไอ้กำหนดจิตต่อครับผมก็ท่องไปอีกซ้ายเข้าออกอย่างเงี้ยครับสักพักผมได้ยินเสียงสวดมนต์พี่ป๋องแล้วก็ต่อมาด้วยไอ้เสียงจักรจันทร์ของไอ้น็อตอ่ะดังวีดเข้ามาในหูผมก็บอกโอ้โหมึงตามรังควานกูยันกลางวันเลยเหรอวะอันนี้คิดในใจตอนนั้นก็แบบพอคิดในใจปุ๊บเหมือนกับจะหลุดอ่ะผมก็เฮ้ยไม่ได้เราต้องทำสมาธิตามที่แม่ชีบอกก็เลยไม่สนใจมันจะเสียงสวดเสียงจักรจันทร์อะไรก็กำหนดอีกซ้ายซ้ายเสียงมันก็ค่อยๆเบาลงผมก็ยังคงได้ยินเสียงเพี้ยแล้วก็สาธุอย่างเงี้ยดังเป็นระยะแล้วไม่รู้ตอนไหนอะที่ผมท่องๆอยู่เนี่ยมีแต่ซ้ายครับไอ้เสียงเพี้ยมันหายไปเสียงสาธุก็หายไปแล้วอยู่ดีๆผมก็หายใจออกทางด้านรูจมูกด้านขวาครับพี่ป๋องมันก็เลยกลายเป็นซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายแล้วก็ขวาผมก็ท่องอย่างเงี้ยซ้ายขวาไอ้เสียงที่ผมบอกว่าผมได้ยินเสียงสวดอ่ะกับเสียงไอ้จักรจันทร์อ่ะมันก็หายไปอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเพี้ยแล้วก็เจ็บมาที่หัวไหล่ซ้ายหัวไหล่ขวาแล้วก็มีได้ยินเสียงคนพูดว่าสาธุดังเลยแล้วก็แม่ชีก็เดินมาแล้วก็บอกลืมตาได้แล้วลูกผมก็ลืมตาขึ้นมา สิ่งที่ผมเห็นก็คือเพื่อนผมเป็นสิบเลยที่มาด้วยกันอ่ะมันไปกองกันอยู่ทางด้านซ้ายมือหมดเลยแม่ชีก็บอกอ่ะลุกไปนั่งกับเพื่อนผมก็ลุกไปแล้วก็นั่งก็เจอไอ้น็อตผมก็เลยเดินไปกำลังจะถามแม่ชีเขาก็จุปากบอกอย่าพูดอะไรผมก็มองกลับไปที่ตรงที่ผมนั่งสมาธิกันก็เห็นว่ามีพี่ผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอะครับยังนั่งอยู่เหลืออยู่คนเดียวเองจาก20คนแล้วตอนนี้พี่เขานั่งอะพี่ป๋องมันโยกไปโยกหน้ายกหลังยกหน้ายกหลังยกหน้ายกหลังเงี้ยครับตลอดเวลาเสร็จแล้วพระครูที่อยู่ตรงอาสนะท่านก็หยิบไม้เรียวขึ้นมาแล้วก็ฟาดที่มือดังเพี้ยแล้วพี่ผู้หญิงเขาก็เหมือนกับสะดุ้งตกใจอ่ะแล้วแม่ชีท่านก็เดินไปแล้วก็บอกลืมตาได้แล้วลูกพี่เขาก็ขึ้นมามองก็ยังจับไหล่อยู่จับไหล่ขวาอยู่แล้วก็แม่ชีก็ที่อยู่ข้างหลังพวกผมอ่ะก็ตอนบอกให้ผมพวกผมกลับไปนั่งที่ได้ผมกำลังจะถามไอ้น็อตว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเพราะว่าที่ผมเห็นคือเห็นพี่ผู้หญิงคนเดียวอ่ะนั่งโยกไปโยกมาน็อตมันกำลังจะพูดเลยแม่ชีก็อย่าเพิ่งพูดให้ไปนั่งก่อนพวกผมก็อ่ะกลับไปนั่งที่เหมือนเดิมพอนั่งเสร็จแม่ชีก็บอกว่าตอนเนี้ยพระครูอ่ะจัดกลุ่มให้พวกผมเสร็จแล้วเป็น3กลุ่มครับกลุ่มแรกอ่ะมี12คนคืนเนี้ยจะนั่งฝึกปฏิบัติกรรมฐานอยู่ที่ศาลานี้ส
ซึ่งในกลุ่มเนี้ยมีไอ้เจ้าดาวคนที่เพื่อนผมเล็งอยู่ด้วยโดยฝึกเนี่ยจะฝึกกับแม่ชี2คนนี่แหละแล้วก็สักพักหนึ่งแม่ชีก็บอกว่าส่วนกลุ่มที่2มี5คน5คนเนี้ยจะไปเดินจงกรมในป่ากับพระพี่เลี้ยงทีนี้มันก็เหลือผม3คนก็คือมีผมมีไอ้น็อตแล้วก็มีพี่ผู้หญิงเมื่อกี้ครับแม่ชีบอกว่าผม3คนเนี่ยเดี๋ยวท่านพระครูจะเป็นคนสอนเองซึ่งตอนเนี้ยท่านพระครูไม่อยู่แล้วพอเสร็จกิจอะไรท่านก็เดินไปผมก็ถามแม่ชีว่าไปฝึกอะไรแล้วก็ที่ไหนครับแม่ชีท่านก็บอกว่าเดี๋ยว1ทุ่มก็รู้เองแล้วก็นัดให้พวกผมอ่ะให้แยกย้ายกันกลับไปที่ห้องไปเตรียมตัวเตรียมใจอาบน้องอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดกลับมาให้เรียบร้อยแล้วให้มาพร้อมกันตอน1ทุ่มทุกคนก็แตกคือกันไปอ่ะแล้วก็มองผม3คนแบบแปลกๆอ่ะซึ่งผมไม่โอเคอ่ะแต่เขาไม่ได้มองแบบรังเกียจนะครับพี่ป๋องแต่มันมองเหมือนจ้องอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้แหละแต่รู้สึกไม่ค่อยดีก็เดินออกมาแล้วเหมือนก็แยกออกมาผมไว้นอนก็เดินออกมาสักพักหนึ่งไอ้เจ้าดาวก็วิ่งมาคือวิ่งแหกกลุ่มมาเลยอ่ะแล้วก็เดินมาคุยกับพวกผมซึ่งก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเห็นว่าสองคนเขาคุยกันเขาก็ถามมาพอถึงเวลาดาวก็ถามเลยเป็นไงบ้างผมก็ยังไม่ได้ตอบอะไรแล้วเขาก็ดาวก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยมันนั่งอยู่สักพังก็โดนพระครูตีมาที่เอาไม้เรียวตีมาที่หัวไหล่ขวาจนมันสะดุ้งตื่นมองเห็นก็เห็นพระครูยืนอยู่ข้างๆแล้วก็แม่ชีก็ไล่ให้มันไปนั่งอยู่ข้างๆเป็นคนที่สองแล้วมันก็นั่งดูพระครูก็นั่งไล่ตีไหล่อย่างเงี้ยทุกคนก็พอตีไหล่เสร็จพระครูก็สาธุแล้วก็เอาเด็กออกมากองข้างๆก็เหลือผม3คนพระครูกลับไปนั่งที่อาสนะแล้วก็เอาไม้เรียวตีมือพอตีมือปุ๊บอยู่ดีๆไอ้น็อตมันก็สะดุ้งพวบขึ้นมาแล้วแม่ชีอ่ะก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็บอกว่าสาธุแล้วก็บอกให้น็อตไปพอน็อตออกไปเนี่ยผมกับพี่ผู้หญิงก็โยก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 พอครูก็สวดมนต์อะไรไม่รู้สักอย่างเพราะดาวก็บอกมันไม่รู้มันไม่เข้าใจแต่ว่าผมกับพี่ยิ่งสวดอ่ะผมกับพี่ผู้หญิงก็โยกใหญ่แล้วพอครูก็ตีเพี้ยที่มือผมก็สะดุ้งพวบขึ้นมาแล้วทุกคนก็สาธุแล้วก็เนี่ยพาออกมาผมก็บอกเฮ้ยไม่ใช่นะเพราะว่าผมรู้สึกตัวเองอ่ะผมนั่งอยู่เฉยๆดาวก็บอกถามน้องเลยผมก็หันไปมองกูโยกเหรอน้องมันไม่ได้พูดอะไรเลยครับไปบอกแต่มันพยักหน้าเฉยๆผมก็บอกอะไรวะเนี่ยกูเป็นอะไรหรือเปล่าวะ แต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรดาวก็บอกอ้างงี้เดี๋ยวไปก่อนพอดีว่ามันถึงทางแยกระหว่างไอ้ทางที่พักของชายกับหญิงนะครับก็เลยเดินแยกกันไปพอกลับไปถึงที่พักผมก็เตรียมตัวรีบอาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะออกมาก็ถามแล้วว่าตกลงคุณนั่งโยกจริงๆเหรอวะแต่ผมก็สาบานกับตัวเองบอกมันด้วยตอนนั้นผมไม่ได้โยกนะเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่ผมจำได้อะอย่างที่ผมบอกพี่ปองอะผมแค่รู้สึกว่าผมหายใจเข้ากับใจหายใจออกอะแล้วก็ท่องอะซ้ายขวาแล้วมันรู้สึกสบายแล้วแล้วตอนนั้นไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรจำได้แค่นั้นอะว่าซ้ายกับขวาแล้วก็โดนตีไหล่พอมาเปิดหัวไหล่กันอะสองคนก็ยังเห็นเป็นรอยเหมือนเป็นรอยไม้เรียวอะพี่ปองครับแต่ทำไมดาวมันบอกว่าพระครูตีมือแล้วพวกผมเจ็บผมก็คุยกันสองคนสงสัยอันนี้ของจริงว่ะ ถ้าตั้งใจฝึกอาจจะได้อะไรดีๆ ก็คิดกันอย่างเงี้ยก็คุยกันมานะจับมือกันเลยอ่ะกูไม่โกรธมึงละที่มึงพากูมาอันเนี้ยพูดกันตรงๆอ่ะครับแต่มึงกับกูอ่ะ
้องเอาให้สุดนะเอาให้เต็มที่มันก็เหมือนกับจับมือสัญญาเออเดี๋ยวลุยกันเอาไงก็เอากันแล้วเราก็ถือไอ้ตัวตะเกียงของเราอะเดินไปประมาณตอน 6:30 ครับพอไปถึงปรากฏว่าทุกคนอะรออยู่หมดแล้วครับทั้งแบบว่า18คนอะก็รออยู่ก็เห็นแม่ชีมาซึ่งเขาก็นั่งกันเป็นกลุ่มของเขาเลยอะพี่ป๋องกลุ่ม12คนเขาก็เตรียมนั่งคุยกันลงเล้งลงเล้งกันกลุ่ม5คนเขาก็อยู่แล้วก็คุยกับพาพี่เลี้ยงอยู่ก็เหลือผม2คนเดินเข้าไปแต่ผมก็ไม่เห็นพี่เขาพี่คนผู้หญิงอีกคนนะครับผมก็เลยถามแม่ชีว่าอะแล้วพี่ผู้หญิงอีกคนไปไหนแม่ชีก็บอกอ๋อน้องแมวเขาปวดท้องประจำเดือนก็เลยขอที่จะมาเนี่ยเดี๋ยวจะมานั่งสมาธิกับอีก12คนแทนไม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าน่าจะลำบากผมก็เลยอ้าวมองหน้าไก่น็อตสรุปเหลือ2คนแล้ววะ ก็ยังคุยกันเอาไว้เต็มที่นะมันก็รับปากเออลุยสิ้นคำคิดพระครูท่านก็เดินมา ถือตะเกียงของท่านเดินมาแล้วก็ไม่ถ้าไม่ได้พูดอะไรก็พยักหน้าผม2คนก็ยกมือไหว้แล้วก็เดินตามท่านไปซึ่งเวลาเราเดินนะครับมันก็เดินไปมันกลายเป็นทางที่พวกผมไม่เคยเดินแต่เอาจริงๆก็คือผมมาอยู่ในช่วงส่วนของหน้าวัดอย่างเดียวครับพี่ป๋องก็ไม่ได้เคยเดินเข้าไปตรงหลังวัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางที่พระครูท่านพาเดินเนี่ยเป็นทางที่ไปหลังวัดเดินไปสักพักมันก็เหมือนก็จะเป็นทางเหมือนก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆเหมือนมีคนถางหญ้าไว้ให้แต่เป็นถางหญ้าแบบหยาบๆอ่ะให้พอนั่งได้แล้วก็เห็นว่ามีกรดอ่ะปักอยู่3กรดโดย2กรดอ่ะปักคู่กันและอีกกรดนึงอ่ะก็เหมือนปักเหมือนกับว่าหันประจันหน้ากันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะครับพี่ป๋องครับห่างกันอยู่ประมาณห่างระหว่างกรดอันนึงแล้วก็ไอ้กรดที่อยู่คู่กันอ่ะห่างกันราวๆ2เมตร3เมตรได้ประมาณเนี้ยพอถึงเสร็จพระครูท่านก็บอกว่าวันเนี้ยเราจะมาฝึกภาวนากันผมก็คิดในใจจะให้ภาวนาอะไรคือด้วยความห่ามของผมแหละผมก็คิดประมาณเนี้ย พระครูท่านก็พูดบอกว่าภาวนาในที่นี้หมายถึงการพัฒนาส่วนการท่องคาถาเรียกว่าเครื่องมือหนึ่งของการภาวนาวันเนี้ยเรามีคาถา1บทให้พวกโยมท่องถ้าเกิดสนใจท่องก็จำแล้วก็เอาไว้ใช้แล้วท่านก็ท่องให้พวกผมฟังคาถามันมีแค่นี้ครับพี่ป๋อง อิโสตังพุทธปิติอิท่านก็บอกว่าจำได้ไหมซึ่งก็ไม่รู้ทำไมผมก็ไอ้น็อตก็ตอบพร้อมกันเลยว่าจำได้ซึ่งเอาจริงๆตั้งแต่ตอนนั้นอะซึ่งมันหลายสิบปีอะจนปัจจุบันเนี้ยผมก็ยังจำได้อะพี่ป๋องก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็คิดว่าเออก็จำแหละเอ้พี่ป๋องถามหน่อยเต้ยครับคาถาที่เราต้องท่องฮะมันมีความหมายมะผมไม่รู้จริงๆด้วยตัวผมแหละพี่ป๋องผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้ไงต้องขอโทษจริงๆครับไม่ได้ไปหาข้อมูลใดๆอ่ะแล้วก็ไม่ได้ถามด้วยช่วงนั้นเพราะว่าเอาจริงๆตอนนั้นน่ะแค่รู้สึกว่าต้องทำตามเฉยๆแล้วท่านบอกให้ท่องอ่ะเราก็ท่องแล้วดันจำได้ครั้งเดียวแล้วก็จำได้อ่ะแต่ดูก่อนนะการจำได้ของเต้ยอ่ะมันจำได้มาถึงวันนี้นะใช่พี่ขอทวนอีกทีได้ไหมอิโสตังพุทธปิติอิอิโสตังใช่ครับ uh-huh. แล้วก็พุทธะพุทธะแล้วก็ปิติอิอิโสตังพุทธะปิปิติติอิใช่ครับเสร็จแล้วพระครูท่านก็บอกอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ให้เข้าไปนั่งในกรด
เลือกเอาตามสบายจะนั่งกดไหนก็เอาไอ้น็อตมันก็เลือกกดด้านขวาผมก็เลือกกดด้านซ้ายก็เข้าไปนั่งเสร็จพอนั่งเสร็จพระครูท่านก็เข้าไปนั่งที่กดที่หนึ่งกดอะครับที่อยู่ที่หันทีเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าท่านอะหันหน้าเข้ามาหาพวกผมสองคนคิดออกใช่ไหมครับพี่ป๋องประมาณนั้นแล้วท่านก็สอนผมเนี่ยตรงเนี้ยท่านก็บอกให้พวกผมอะตั้งสมาธิให้เหมือนกับตอนบ่ายที่ทำท่านบอกว่าท่านไม่ได้กะเกณฑ์นะเคยทำยังไงมาก็ทำอย่างนั้นเสร็จแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มีสติท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านอ่ะจะให้สัญญาณสัญญาณผมก็เห็นเป็นเราๆว่าท่านก็ยกมาเรียวขึ้นมาอีกเหมือนเดิมผมก็คิดว่าอ๋อเดี๋ยวท่านก็คงจะเพี้ยอีกละมั้งอันนี้คือคิดในใจท่านบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ให้สัญญาณแล้ว ถ้าพวกผมกล้าพอก็ขอให้ลืมตาแล้วก็ท่องคาถาที่ท่านให้ห้ามหยุดครับลืมตาแล้วห้ามหลับตาหรือว่าหนีไปไหนเด็ดขาดที่สำคัญถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่ในการภาวนา คือท่านบอกว่าไอ้ตอนช่วงนั้นนะครับที่ผมท่องคาถาเรียกว่าการภาวนาห้ามออกจากกรดเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดพวกผมก็มองหน้ากันไอ้น็อตมันก็โอเคท่านก็บอกว่าตั้งสติให้ดีรู้เห็นตามความเป็นจริงอะไรจริงก็ว่าจริงอะไรไม่จริงก็ว่าไม่จริงแล้วก็ไม่ต้องกลัวถ้ามีสติผมก็รู้สึกแปลกๆว่าเออทำไมพูดอย่างนี้น็อตมันก็ถามพวกมาเลยตกลงตรงนี้มันที่ไหนครับพระครูท่านก็บอกว่ามันคือสุสานแล้วข้างหน้าพวกผมอ่ะก็คือหลุมศพที่เพิ่งฝังไปได้3วันรอเผาในอีก2วันข้างหน้าผมก็หันไปมองกับน็อตเอาไงวะผมก็เห็นน็อตมันเขย่าหัวล่ะผมว่าเอาวะหลวงพ่อท่านพระครูท่านก็บอกว่าถ้าพร้อมแล้วก็หลับตาแล้วก็ทำอย่างที่พวกผมทำท่านไม่ได้บอกด้วยซ้ำไปว่าทำอะไรครับแต่ก็บอกว่าให้ผมทำผมก็หลับตาแล้วก็กำหนดจิตที่ปลายจมูกเหมือนเมื่อวันเดียวแต่ครั้งนี้พี่ป๋องผมกำหนดจิตปุ๊บเนี่ยมันออกซ้ายมันเข้าซ้ายแล้วออกขวาทันทีและดูมันง่ายกว่าเมื่อตอนกลางวันเยอะมากผมก็ง่ายดีเว้ยแล้วก็อ่ะกำหนดต่อพอกำหนดปุ๊บเสร็จผมได้ยินเสียงกึกกักกึกกักเหมือนกับคนเดินอยู่รอบกดอะครับก็ได้ยินเสียงพระครูท่านพูดกับมาว่ามีสมาธิมีสมาธิมีสมาธิสามครั้งอย่างเงี้ยแค่เนี้ยผมก็อ่ะมีสมาธิวะแล้วก็ท่องไปซ้ายขวาซ้ายขวาพอซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่ดีๆพี่ป๋องเสียงไอ้จักกระจายของไอ้น็อตมันดังขึ้นมาอีกแล้วที่ว่าแหลมๆเล็กๆใช่ครับแต่ทีเนี้ยมันดังมาจากทางด้านหลังผมอะด้านหลังผมทางด้านซ้ายมือดังแหลมปี๊ดเข้ามาแล้วเหมือนมันค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็ได้ยินหลวงพ่อท่านพูดมีสติผมว่าไม่สนใจแล้วมันจะเสียงอะไรช่างผมก็นั่งท่องอีกท่องไปสักพักผมไม่ได้ยินเสียงไอ้จักรจันนั่นแหละแล้วเหมือนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยด้วยผมได้ยินแค่เสียงลมหายใจผมแล้วก็สิ่งที่ผมคิดอยู่ข้างในอ่ะว่า
ซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วผมก็ได้ยินเสียงเพี้ยไม่รู้อะไรผมลืมตาพวดพุบขึ้นมาเลยพี่ป๋องด้วยความตกใจหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันเท่ากับว่าตามที่พระครูท่านบอกถ้าท่านให้สัญญาณแล้วถ้าลืมตาห้ามหลับตา ผมก็สวยแล้วแล้วกูหลับได้ไหมวะเนี่ยยังไม่ทันคิดเนี่ยผมกำลังคิดอยู่อย่างเงี้ยพี่ป๋องตอนนั้นอะพระครูก็บอกลืมตาแล้วก็ท่องคาถาผมก็เลยเริ่มท่องคาถาแต่ผมท่องในใจนะครับตอนนั้นอิโสตังพุทธปิติอิท่องวนอย่างเงี้ยแต่พอยิ่งท่องพี่ป๋องอีเสียงจักรจันของไอ้น็อตอ่ะมันยิ่งดังวีดเข้ามาในหูใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนมันเลื่อนมาเรื่อยๆจากประมาณตอนแรกอยู่ประมาณ10เมตรก็มา5เมตร5เมตรมาเหลือแบบเหมือนกับมันเกาะอยู่ไอ้ตรงมุ้งของไอ้ตัวกดผมอ่ะผมก็เลยหันไปมองฟุบมันก็ไม่มีตัวจักรจันที่มันบอกพอผมหันไปมองแล้วไม่มีอ่ะเหมือนกับผมไม่ได้ท่องอ่ะพระครูท่านก็พูดอีกอย่าหยุดท่องผมว่าอ่ะกลับไปท่องต่อแต่ตายังมองอยู่ไอ้ตรงที่เสียงจักรจันที่มันบอกอ่ะครับผมก็ท่องอีกอิโสตังพุทธปิติอีกท่องอยู่ในใจท่องอยู่ในใจแต่ยิ่งท่องยิ่งท่องเสียงมันยิ่งดังทีนี้มันดังเหมือนกับอยู่ตรงข้างกดผมอ่ะผมก็นั่งมองพอมองไปอยู่ดีๆกดมันค่อยๆเหมือนกับว่ามีคนเอามือพี่ป๋องหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะดันตัวมุ้งกดอ่ะซึ่งมันตึงเคยเห็นใช่ไหมครับพี่ป๋องมันตึงมากอ่ะเพราะมันถูกสอดไว้หุ่นข้างใต้แล้วพวกผมนั่งทับอยู่อ่ะแต่มันดันเข้ามาแล้วค่อยๆก้าวใกล้เข้ามาผมก็เฮ้ยหลวงพ่อท่านก็พูดอีกอย่าหยุดตรวจผมก็ไม่หยุดผมทีเนี้ยผมไม่สวดโดยข้างในใจแล้วผมก็สวดโดยออกเสียงอ่ะแต่ก็พูดไปแบบเบาๆเฉยๆว่าอิโสตังพุทธปิติอิโสตังพุทธปิติอิแต่ยิ่งพูดอ่ะพี่ป๋องไอ้มุ้งอ่ะมันก็ยิ่งเลื่อนเข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมก็เลื่อนตัวพยายามจะหนีพระครูท่านก็บอกอย่าหนีแล้วก็บอกว่าตั้งสติแล้วสวดต่อผมก็ไม่หนียังไงไหวว่ามันมาขนาดนี้ครับแต่อาพระครูอยู่ยังไงละเพื่อนก็อยู่ลองสักตั้งผมก็กัดใจกั้นใจกัดฟันแล้วก็สวดต่ออิโสตังพุทธปิติอิไอ้มุ้งอ่ะมันก็ยังเลื่อนเข้ามาแต่ผมไม่เห็นอะไรข้างนอกนะพี่ป๋องเพราะมันมืดอยู่ครับตอนนี้มันไม่มีแสงเลยเพราะว่า ตะเกียงของผมอ่ะก็ถูกดับแล้วก็ตะเกียงของพระครูท่านก็ดับหมดแล้วแต่เห็นเป็นเงาตะคุ่มเฉยๆว่าเพื่อนอยู่ข้างๆพระครูอยู่ข้างหน้าแค่นั้นและไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวมุ้งอ่ะขาวๆมันก็เลื่อนเข้ามาเรื่อยๆจนมันแตะตรงหน้าผมอ่ะพี่ป๋องตอนนั้นผมมาบอกเลยว่าแทบจะไม่เหลือสติแล้วอ่ะพระครูท่านก็ตะโกนเหมือนจริงๆไม่ได้ตะโกนแต่ผมได้ยินเสียงมันดังมากอ่ะมันดังก้องอยู่ในหัวบอกว่าสวดมนต์อย่าหยุดอย่าหลับตาอย่าหนีสวดมนต์อย่าหยุดอย่าหลับตาอย่าหนีอย่างเงี้ย2รอบผมก็อ่ะกั้นใจแล้วก็ตะโกนเลยทีเนี้ยอิโสตังพุทธปิติอิพอพูดปุ๊บเสร็จอีมุ้งเนี่ยมันมาแนบอยู่กับหน้าผมเลยครับผมก็อิโสตังพุทธปิติอิพอสิ้นคำว่าอิครับมันเหมือนมีลมเหมือนคนหายใจใส่เข้าไปในรูหูผมอ่ะพี่ป๋องแล้วก็พูดคำว่าสาธุแล้วก็ได้ยินเสียงดังเพี้ยหลวงพ่อให้สัญญาณผมก็ถลกไอ้ตัวมุ้งอ่ะออกไปหาที่ไอ้ตรงกดของไอ้น็อตครับพอเปิดปุ๊บเปิดไอ้น็อตไม่อยู่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผมก็วิ่งจะข้ามไอ้ตัวข้างหน้าไปตรงๆเมื่อกี้หลวงพ่อพระครูท่านก็บอกว่ามันเป็นหลุมศพผมก็ไม่กล้าผมก็วิ่งอ้อมไปแล้วก็ไปหาไปถลกจ
ะถลกไอ้ตัวมุ้งของกฎของท่านพระครูท่านพระครูก็บอกว่าใจเย็นๆผมก็บอกพระครูอะไรไม่รู้เมื่อกี้คือไม่เป็นภาษาแล้วตอนนั้นนะครับพี่ป๋องพระครูท่านก็ถามมาเรียบๆเสียงเรียบๆกลัวเหรอผมก็พยักหน้าเลยกลัวท่านก็ถามว่ากลัวอะไรผมก็ไม่รู้ครับแล้วท่านก็พูดว่าโยมไม่รู้แล้วกลัวทำไมผมว่ายังไงวะแต่ว่าตอนนั้นน่ะขนลุกสู้ไปหมดแล้วแล้วมันผมยังไม่กล้ากลับไปมองกดผมด้วยซ้ำแต่เหมือนพระครูท่านก็พูดต่อบอกว่าโยมเคยเห็นลมไหมผมก็คิดในใจไม่เคยครับแล้วพระครูก็ถามอีกไม่เคยเห็นแล้วโยมกลัวไหมผมว่าไม่กลัวแล้วเมื่อกี้มันต่างจากลมตรงไหนผมก็บอกไม่ถูกกับพี่ป๋องครับไม่รู้ว่าจะยังไงดีแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันมีเหตุผลแต่ผมยังไม่พร้อมจะรับอ่ะคิดออกไหมครับครับแล้วท่านก็บอกว่าฝึกวันเนี้ยให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงมีใช่ว่าจะสำคัญไม่มีใช่ว่าไม่สำคัญครับแล้วไม่รู้ทำไมพอครูท่านพูดเสร็จอ่ะแล้วก็มาลูบหัวผมปุ๊บเหมือนกับไอ้ที่ผมตกใจผมหวาดผมประมาอะไรต่างๆมันเหมือนฟืบแล้วก็หายไปหมดอ่ะแล้วท่านก็บอกว่าเก็บกดเถอะผมก็อ่ะเดินเข้าไปหวาดๆหน่อยแต่ก็เดินอ้อมหลุมศพไปแล้วก็ไปเก็บกดของตัวเองพอถึงกดไอ้เจ้าน้อยผมก็ถามเพื่อนผมไปไหนพระครูท่านก็บอกว่าพอโยมหลับตาโยมเขาก็ไหว้แล้วก็เดินกลับศาลาไปแล้วผมก็คิดในใจไอ้ฮอตมึงทิ้งกูอีกแล้วเหรอผมก็ไอ้เพื่อนใช้คำเนี้ยครับเพื่อนเวนอะพูดตรงๆพากูมาแกงพากูมาอะไรเนี่ยเสร็จแล้วไม่รับผิดชอบด้วยผมก็อ่ะโอเคกั้นใจแล้วก็เก็บกดกลับไปถึงเวลาพระครูท่านก็พาพวกผมเดินกลับไปที่ศาลามีผมคนเดียวแหละไม่ใช่พวกผมผมคนเดียวเดินไปที่ศาลาพอเดินเสร็จไปก็รวมก็เห็นไอ้น็อตอ่ะนั่งคุยกับน้องดาวอยู่อย่างสบายใจแล้วก็รู้จากแม่ชีว่าเออเนี่ยพอสักพักเดียวอ่ะก็เดินกลับมาแล้วก็มานั่งสมาธิอยู่กับน้องดาวผมก็เพื่อนดีเพื่อนสุดยอดแล้วก็พระครูท่านอ่ะไม่ได้มาสอนหรือว่าสรุปอะไรครับท่านก็เข้ากุฏิไปเลยกลายเป็นว่าแม่ชีอ่ะมาสรุปให้พวกผมบอกว่าที่ฝึกวันนี้คือฝึกให้ทุกคนอ่ะเหมือนกับว่าเปิดสัมผัสให้รับรู้สิ่งที่มันมีอยู่บนโลกเท่านั้นแต่รับรู้แล้วจะเอาไปทำอะไรอ่ะก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละคนผมว่าประมาณนั้นแล้วตกลงแล้วที่เจอผมเจออะไรแล้วมันคืออะไรกันแน่เนี่ยผมไม่มีคำตอบผมก็พยายามจะเดินไปถามกับตัวพระครูพอไปถึงหน้ากุฏิก็เจอเนนอยู่จะมีเนนนอนอยู่หน้ากุฏิอะครับเนนก็บอกว่าพระครูอะเข้าปิดวาจาแล้วแล้วก็เดี๋ยวรุ่งเช้าท่านพระครูจะออกธุดงค์พวกผมผมก็เลยแบบแล้วยังไงวะเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อะไรก็เลยไปถามแม่ชีคนที่แบบว่าเหมือนกับว่าสนิท กับผมที่สุดเพราะว่าเหมือนกับดูแลผมตั้งแต่ตอนแรกอะก็เลยเดินมาถามแม่ชีบอกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าฌาน
แกบอกเนี้ยครับมีสิ่งที่เรียกว่าฌานอยู่แล้วมันมีระดับอยู่แล้วก็บอกว่าสิ่งที่พระครูอ่ะพาผมไปสอนน่ะจริงๆจะสอนให้เข้าไปสู่ระดับ2ต่อ3ซึ่งคิดว่าน่าจะทำได้แหละถ้าฝึกต่อไปท่านก็พูดอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกพี่ป๋องผมไม่ได้แสวงหาหรือใส่ใจอะไรเรื่องพวกเนี้ยผมแต่ผมรู้ได้อย่างหนึ่งว่าพอผมมีสมาธิตรงนั้นน่ะผมรู้สึกสบายตอนที่ผมท่องไอ้ซ้ายขวาตอนนั้นผมรู้สึกโล่งและสบายตัวเบาที่เคยคิดว่าการนั่งสมาธิขัดสมาธิอะไรต่างๆมันทำให้ปวดเข่าตอนนั้นไม่รู้สึกเนี่ยผมรู้แค่นี้แล้วก็ไม่รู้ทำไมไอ้คาถาที่ผมบอกติดหัวเนี่ยมาตลอดเสร็จแล้วเนี่ยแม่ชีท่านก็แบบมันก็สอนอะไรเสร็จแล้วก็ให้พวกผมแยกย้ายเพราะว่าตอนวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมต้องรีบกลับกันเลยหลังจากแบบว่าตื่นกันแล้วผมก็เข้าไปที่นอนไอ้นอนมันก็รออยู่ผมก็เช่งเพื่อนล่ะตกลงมึงยังไงไหนมึงบอกว่ามึงจะไปสุดกับกูไอ้ชิบหายแล้วมึงไปก่อนกูตั้งแต่ตอนเริ่มยังไม่เริ่มมันก็นั่งยิ้มบอกมันก็ยกมือว่าเอ้ยขอโทษกูอยากอยู่กับน้องดาวครับแล้วก็ถามผมว่าเนี่ยผมไปเจออะไรมามั่งผมก็เล่าให้ฟังเหมือนที่เล่าให้พี่ป๋องฟังครับมันบอกว่ามันไม่กล้าเพราะว่าก่อนที่มันจะไปอ่ะก่อนที่พวกผมจะไปอ่ะมันได้ยินนะเนนะบอกว่าเนี่ยเพิ่งมีแบบว่าศพมาเนี่ยเหมือนประสบอุบัติเหตุแล้วญาติอะยังมาไม่ทันเขาก็เลยมาฝังไว้มันกลัวมันก็เลยไม่กล้าอยู่แล้วก็เลยหนีกลับมาก่อนมันก็ขอโทษขอโพยผมก็ไม่รู้จะโกรธหรือเปล่าไงดีแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบทำกูตลอดเลยตั้งแต่ตอนแรกจนถึงเนี่ยวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะกลับมึงก็ยังทิ้งกูพากูมาแกงตลอดทั้งรายการเลยแล้วอะไรของมึงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็บอกผมว่าไอ้ที่ผมบอกที่มันบอกผมว่าเป็นจักรจันทร์อ่ะบอกไม่มีหรอกบ้านมันไม่มีจักรจันทร์แบบนี้แล้วคิดว่าเป็นอะไรเสียงเปรตผมก็ถามแม่ชีก็บอกว่าคงเปรตแหละเขาคงมาขอส่วนบุญผมก็อ๋อขอบใจนะมึงทำให้กูรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยแล้วพวกผมก็อ่ะกลับมาสุดท้าย2คนดาวกับน็อตเขาก็ได้คบกันแล้วก็เขาก็ย้ายคณะจากเอกผมนะไม่ใช่แค่ย้ายเอกเขาย้ายคณะไปเรียนคณะมนุษย์เหมือนกับแฟนเขาแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็ขาดการติดต่อมาเลยจนปัจจุบันเนี้ยครับพี่ป๋องเรื่องก็มีประมาณนี้ครับหมายถึงว่าณตอนนี้ตัวของเต้ยกับน้องน็อตคือไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอกันเลยครับขาดการติดต่อกันไปเลยด้วยเราเรียนรามด้วยครับพี่ป๋องพอเราเรียนรามเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนคณะเดียวกันโอกาสที่จะเจอกันอ่ะยากแล้วก็สมัยก่อนอ่ะมันไม่ได้มีไลน์มีอะไรอย่างปัจจุบันโทรศัพท์ก็ไม่ได้มีมือถือกันเยอะเหมือนทุกวันนี้ครับเพราะเรื่องนี้มันร่วมๆจะเกือบ30ปีนะทุกท่านนะครับก็ห่างกันไปไม่ได้เจอกันพี่ป๋องขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงฮะอาร์ตตอนที่แม่ชีบอกว่าคำว่าฌานอ่ะมันมีความหมายไหมอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจมาฟังทีหลังผมก็พอได้ยินอยู่บ้างครับพี่ป๋องแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะใช่อย่างที่เขาหมายความหรือเปล่าเคยแอบฟังแวบๆของตอนคุณบีก็มีอยู่ที่บอกว่ามันมีฌานที่เอาไว้สำหรับฝึกอะไรอย่างเงี้ยสักประมาณนึงครับมันมีความหมายไหมพี่รถอยากรู้จังเลยอ่ะคำว่าฌานอ่ะสะกดด้วยตัวอะไรแล้วก็มันมีความหมายว่าอย่างไรน่าจะสะกดด้วยตัวชกเชอสระอานอหนูอ๋อคำว่าฌานได้แก่การเพ่งฮะและเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวจะเป็นกสิณหรืออะไรก็ได้แต่ข้อสำคัญจะต้องให้จิตจับจ้องอยู่ในเฉพาะอารมณ์อันนั้นเป็นใช้ได้จากความหมายนะจากความหมายนะนะครับเรื่องของการเข้าฌานอ๋อคือการเพ่งหรือการมีสมาธิอย่างเงี้ยหรอ
อันนี้ไม่ทราบไม่คอนเฟิร์มครับเหมือนเดิมครับแต่ระหว่างที่ผมฟังเรื่องของเต้ยก็ฟังระหว่างที่ฟังเรื่องที่น้องเล่าเนี่ยผมมีอยู่สองเรื่องในหัวนะขออนุญาตกลับไปที่คาถาก่อนน้องรถหลายคนในโซเชียลตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องของคาถานะเมื่อส่วนมากเนี่ยก็น่าจะไปในทางเดียวกันแต่ก็อาจจะมีบางข้อความที่บอกว่าคาถานี้ก็ไม่ควรท่องนะควรจะไปท่องนอกสถานที่มากกว่านะครับคาถาเมื่อกี้นิดนึงครับพี่รถครับถ้ายินเสียงพี่ขอกลับไปที่คาถาแป๊บนึงนะครับเรื่องของคาถาที่เมื่อกี้เนี่ยน้องเต้ยนะเขาท่องหัวฟังผมให้น้องรถหาข้อมูลแล้วน้องรถขึ้นมาตรงนี้นะน้องเต้ยหัวฟังครับอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิคาถานี้ถูกต้องไหมเต้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ที่ผมท่องอะครับครับของเต้ยท่องว่าอะไรอิโสตังอิโสตังพุทธปิติอิอ๋อแสดงว่าที่พี่ป๋องเพิ่มคือเพิ่มส่วนหน้าเข้าไปครับที่น้องเต้ยท่องคืออิโสตังพุทธปิติอิถูกไหมนะฮะใช่ครับแต่มันมีคำหน้าอยู่อีกประมาณสักประมาณสัก 4-5 คำเนาะอิเมนาพุทธตังโสอิแล้วก็มาต่อของเต้ยอิโสตังพุทธปิติอินะฮะเขาบอกคำแปลคือคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธพระพุทธเจ้าอันวิเศษครับนะฮะคุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาพรประดับด้วยมงกุฎทิพย์แล้วก็เครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญอันนี้คือความหมายคือความหมายซึ่งคนในโซเชียลก็น่าจะไปในทางเดียวกันคือคาถามงกุฎของพระพุทธเจ้าเลยอันนี้ตอนที่ผมถามแม่ชีครับแม่ชีบอกว่าเอาไว้ใช้กันผีได้เอาไว้ใช้กันภัยได้ครับเอาไว้ใช้เพิ่มเสน่ห์ได้แค่นี้ท่านบอกแค่นี้บอกว่าถ้าอยากการงานสำเร็จก็ท่องครับถ้ากลัวผีก็ท่องอะไรประมาณนี้ถ้ามีคิดว่ามีภัยก็ท่องแล้วก็จะแขวคาดเองแกบอกแค่นี้แต่ถามว่าความหมายอะผมไม่ทราบจริงๆแล้วก็ติดหัวมาอย่างที่บอกครับหาความผมก็เชื่อว่าไอ้หนักมันก็น่าจะติดเพราะอยากรู้เหมือนกันคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าบทสวดเมตตามหานิยมเสริมมงคลชีวิตนะครับโอ้ผมก็จะได้มีความรู้ด้วยไงนะนอกจากเต้ยจะเล่าแล้วเนี่ยพี่ก็พยายามจะหาข้อมูลระหว่างบางช่วงที่เราสงสัยก็อยากจะรู้ความหมายแล้วก็มันมีเรื่องคาถาด้วยก็อยากจะรู้ว่าคาถามันมีที่มาที่ไปมันมีความหมายอย่างไรอีกเรื่องนึงที่ระหว่างฟังเรื่องเต้ยว่าฟังผมสนใจเรื่องของการไปนั่งสมาธินั่งสมาธิวิปัสสนาในวัดป่าว่าฟังขออนุญาตวันก่อนผมมีอัดรายการThe Godfather ผีพ่อมีเหยื่อดุ้งทางช่องของพี่หอยพี่ลี่ฮะ WHN นะครับไม่แน่ใจว่าน้องเต้ยว่าฟังได้มีโอกาสดูบ้างหรือเปล่านะมันจะเป็นรายการผีอีกรูปแบบนึงฮะเชิญเกสมานั่งคุยกันแล้วก็มีละครวิทยุล่าสุดเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับ3พี่น้องเขาเป็นอินฟูนะเขาจะมีการทำคลิปทำอะไรแบบนี้นะครับ3พี่น้องก็มีน้องบาร์ทน้องโบน้องบิวปรากฏว่ามันมีช่วงหนึ่งที่น้องโบกับน้องบิวและพี่ป๋องฟังน้องเต้ยกว่าฟังเรื่องของการไปนั่งสมาธินั่งวิปัสสนาในวัดป่าที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วการไปนั่งเนี่ยระหว่างที่ผมฟังน้องเล่านะครับนะปรากฏว่าผมก็จำได้มันมีเรื่องหนึ่งเต้ยกว่าฟังที่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาเล่าอ่ะที่เขาบอกว่าเขาไปนั่งแบบเนี้ยไปนั่งสมาธินั่งวิปัสสนาในเหมือนกับในกระท่อมมาครับมันจะมีศัพท์หนึ่งเรียกว่าไปเก็บดอกไม้น้องเต้ยนะครับเขาบอกเขานั่งเนี่ยคือจะต้องนั่งคนเดียวในช่วงเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะนั่งหลับตาจนกว่าแม่ชีจะเดินมาและพูดคำว่าสาธุนะครับแต่ในเรื่องเล่าเนี่ยปรากฏว่าระหว่างที่นั่งไปเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ปกติเสียงการเคลื่อนตัวของอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเหมือนเสียงฝาโลงขยับเสียงเดินเหยียบใบไม้เสียงอะไรแบบนี้ครับนะฮะพี่เลยจะสื่อถึงเรื่องที่ว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้จริงๆใช่ไหมที่แบบว่าไปนั่งสมาธิไปนั่งอยู่กับศพซึ่งบางทีอาจจะเรียกว่าอาจารย์ใหญ่น้องเต้ยนะครับที่ไหนอ่ะเพราะว่าพี่ป๋องฟังมาหลายละนะฟังมาหลายครั้งละอ่ะหนึ่งก็เต้ยละ
เคยมีคนฟังโทรมาเล่าวันก่อนก็เจอน้องบาสน้องโบน้องบิวน้องโบกับน้องบิวก็เคยไปนั่งสมาธินะในวัดป่านะแล้วก็ไปนั่งคนเดียวแล้วก็ไปนั่งพูดไปนั่งกับศพอ่ะเฮ้ยมีอ่ะเต้ยอันเนี้ยแต่ผมไม่รู้จริงๆครับพี่ป๋องเพราะว่าอย่างที่บอกผมโดนมันแกงไปอ่ะผมก็เลยไม่รู้ไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเลยพอตื่นอีกทีก็ถึงวัดแล้วรู้แค่ว่าวัดเนี่ยมันอยู่แค่ระหว่างมันเลยฉะเชิงเทรามาแล้วก็ติดภาคอีสานตอนใต้เนี่ยรู้แค่นี้คือผมไม่กล้าหรอกพูดตรงแต่ผมแค่นี้ว่าถ้ามีโอกาสถ้าเราได้ไปเห็นอะไรแบบเนี้ยมันคงจะเป็นเรื่องแบบเรื่องตื่นเต้นเนาะไปนั่งอยู่ในกระท่อมคนเดียวนั่งสมาธิสัก2ชั่วโมงนะฮะข้างหน้าจะเป็นโลงศพซึ่งอาจจะมีการบรรจุศพของผู้เสียชีวิตนะซึ่งอาจจะเป็นคนที่เขาบริจาคศพมาเพื่อจะให้ได้เป็นวิทยาทานจะได้มีเรียกว่าการปลงกับชีวิตนั่งสมาธิอะไรแบบเนี้ยนะบางคนก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่นะฮะที่เขาเอาศพมาบริจาคแล้วให้คนไปนั่งกับศพอ่ะนะฮะในยามวิกาลนะครับถ้ามีจริงเนี่ยวัดไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็น่าไปนะถ้าพี่ถองไปก็ชวนผมด้วยผมก็อยากไปเหมือนกันแต่พี่ขี้กลัวไงไม่แน่ใจว่าถ้าตัวเองไปแล้วมันจะทำจะเขาบอกห้ามลืมตาเลยนะตลอด2ชั่วโมงนะจะต้องนั่งสมาธิไปห้ามวอกแวกห้ามหลุดสมาธิอย่างเด็ดขาดจนกว่าจะมีคนเดินมาแล้วพูดคำว่าสาธุอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นแนวทางเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจนะฮะมีหลายข้อความส่งมาการปฏิบัติแบบนี้เสียงดังเองไม่มีใครทำเสียงนั้นเพราะอาจารย์ใหญ่ท่านมาทดสอบการปฏิบัตินะโยมป๋องก็มีนะฮะแล้วก็มีจุดเทียนนะครับแล้วก็ข้อความโอ้โหตอนนี้ข้อความเยอะมากนะฮะพี่ป๋องโอ้โหข้อความเยอะผมอ่านไม่ทันนะครับหลายข้อความเลยนะครับน่าสนใจเนี่ยพี่ป๋องไม่กล้าหรอกอย่าพูดเลยพี่ป๋องคือผมไม่กล้าหรอกแต่ผมแค่ถ้ามันมีโอกาสเนี่ยหรือว่าถ้ามีใครมาบันทึกภาพตรงนั้นได้แล้วมาให้เราได้เห็นนะมันคงจะแบบเป็นเรื่องที่คงต้องใช้สมาธิมากๆถึงจะผ่านช่วงนั้นไปได้นะผมก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดพี่ป๋องไปผมก็อยากไปด้วยเพราะว่าผมอยากจะลองไปแบบตั้งใจดูบ้างอ่ะไม่อยากจะโดนหลอกไปอ่ะมันไม่โอเคนี่งานมีน้องรถขึ้นข้อมูลหนึ่งมาให้น่าสนใจครับน้องจอยบียอนปล่อยโฮนั่งสมาธิกับศพเตือนจิตไม่แข็งอย่าลองของนี่ไงถึงกับปล่อยโฮทีเดียวฮะนักร้องลูกทุ่งสาวจอยบียอนตัดสินใจมูเตลูส่งท้ายปลายปีด้วยการไปนั่งสมาธิกับศพอาจารย์ใหญ่ที่วัดป่าสมมติจะเป็นวัดป่าอันนี้เป็นวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรน้องเต้ยกว่าฝั่งมีเหล่าบรรดาศิลปินดาราชื่อดังระดับซุปเปอร์สตาร์หลายคนก็เคยแวะเวียนไปและทำพิธีมูเตลูกับศพอาจารย์ใหญ่แห่งนี้มาแล้วนักร้องลูกทุ่งท่านนี้ครับถึงกับสติแตกอยากวิ่งหนีเพราะว่าโดนผีหลอกตลอดระยะเวลาที่นั่งสมาธิเตือนหากใครจิตไม่แข็งพออย่าริลองของเนี่ยเขาบอกตอนตัดสินใจไปนั่งสมาธิกับศพอาจารย์ใหญ่เพราะมาจากการชักชวนของคนในวงการนี่แหละซึ่งเขาบอกว่าไปมาแล้วกลับมาปังมากคือส่วนมากเวลาไปเนี่ยเขาต้องการไปนั่งสมาธิเพื่อจะให้กลับมาแล้วประสบความสำเร็จประมาณแบบนี้นะเต้ยนะครับเขาบอกว่ากลับมาแล้วจะปังมากประสบความสำเร็จมีดารานักร้องหลายคนก็ไปทำกันที่นี่ซึ่งถ้าเอ่ยชื่อมาคือระดับซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นน้องก็เลยตัดสินใจไปด้วยเพราะว่าเราทำงานในวงการบันเทิงมันก็มีเรื่องมูเตลูก็เป็นเรื่องปกติเนาะพอไปถึงวัดช่วงบ่ายฮะจะมีการนั่งสมาธิเดินจงกรมยุบหนอพองหนอปกติจากนั้นก็จะมีพิธีเปิดเขาเรียกว่าเปิดยานไงที่เต้ยเล่าไงนะครับซึ่งทุกคนจะต้องทำเพราะถ้าจิตเรายังไม่บริสุทธิ์ยานเรายังไม่เปิดเราจะเข้าไปนั่งสมาธิกับอาจารย์ใหญ่ในป่าช้าไม่ได้สรุปจอยก็ผ่านพิธีเปิดยานนี่ตรงตามที่เต้ยเล่าเลยนะว่าฟังแสดงว่าไม่ใช่แค่เต้ยนะแต่ของเต้ยนี่นานแล้วนะครับของเต้ยนี่รวมๆ30ปีนะนานมากครับอันนี้คือนานมากแต่น้องเนี่ยระยะเวลาอาจจะไม่ได้นานมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าสิ่งที่เต้ยเล่ามาเนี่ยแสดงว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะผมว่าน่าจะมีก่อนผมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ไม่ใช่เพิ่งมีด้วยนะว่าฟังมีมานานแล้วนะฮะ
เออเนี่ยพอถึงช่วงเวลาสองทุ่มถึงเวลาจะเข้าป่าช้าต้องบอกว่าบรรยากาศน่ากลัวมากมืดสนิทสองข้างทางเป็นคูน้ำลักษณะคล้ายๆคันนามีต้นไม้เล็กใหญ่เต็มป่าเงียบสนิทนะพอไปถึงเราก็ต้องนั่งสมาธิเป็นสระโกดังเก็บศพมีศพอยู่ในโลงแก้วมีรูปลักษณะรูปตั้งหน้าศพเต็มไปหมดเลยนะอันนี้คือตรงตามที่น้องบาสน้องโบน้องบิวเล่าเลยนะแล้วก็ตรงตามที่มีน้องผู้หญิงคนนึงเคยโทรมาเล่ากับเดอะช็อคที่พี่ป๋องจัดรายการวันนั้นเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเต้ยเป็นเหมือนที่เต้ยเล่าเลยเออพออ่านไปก็ชวนขนลุกนะครับเขาบอกว่าต้องบอกว่าอยากจะถอดใจไม่นั่งแล้วไม่เอาแล้วเพราะมันน่ากลัวจริงๆแต่สุดท้ายเราก็ต้องนั่งนะเพราะไหนๆก็มาแล้วอยากจะปังอยากจะสำเร็จก็ต้องอดทนดารานักร้องหลายคนที่ดังๆก็ผ่านพิธีนี้มาแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วน้องเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่ว่านี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวลองไปหาดูก็ได้ไปหาอ่านนะจากน้องชื่อน้องว่าอะไรนะน้องรถชื่อว่าน้องจอยบิยอนเนี่ยน้องก็ไปเหมือนกันแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่นี่คือสิ่งที่เต้ยเล่าคือเมื่อเกือบ30ปีกว่าฟังเออเป็นไงบ้างเต้ยไม่ใช่เรานะคือไม่ใช่เราคนเดียวนะมีอีกหลายคนอีกหลายเคสที่เคยไปนั่งสมาธินั่งวิปัสสนานั่งเข้ายานเพื่อจะอะไรเพื่อจะได้แบบกลับมาประสบความสำเร็จแบบนี้ก็เยอะนะเอาจริงๆบอกพี่ป๋องเลยว่าถ้าตอนนั้นผมไม่มีพระครูอยู่อะครับไม่มีท่านคอยบอกครับเตือนสติอยู่ผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าผมจะอยู่ไหวไหมก็เลยเหมือนกับว่าเนี่ยพอมานั่งฟังพี่ป๋องเออมันก็น่าลองแบบที่มันไม่มีใครดูบ้างถ้าอยู่ไหวก็น่าจะดีหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วแต่เพราะบางคนบอกบางคนไปแล้วไม่ได้ไม่ปังก็มีนะบางคนไปแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ปังนะ อันนี้ผมบอกได้เลยผมก็ไม่ได้ปังก็คงอาจจะไม่ได้ทุกคนนึกว่าฟังนะบางคนไปแล้วกลับมามีอาการซึมเศร้าเป็นแพนิคก็มีนะอันนี้ผมไม่ได้เป็นนะครับจะทำผมรู้สึกแค่ว่าเออผมมีสติมากขึ้นพูดง่ายๆครับครับกลัวอะไรงี้ยากขึ้นประมาณนึงประมาณนั้นครับฉะนั้นจะไปไหนหรือทำอะไรก็ลองคิดพิจารณาแล้วก็ไต่ตองให้ดีก็แล้วกันนะครับนั่นคือเรื่องของเต้ยนะเรื่องที่ว่าเพื่อนหลอกไปเจอผีนะถ้าต้องให้กลับไปทำแบบนี้อีกในวัยนี้46ตอนนี้เต้ยเอาไหมตอนนี้โอเคครับค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเหลือเวลาในชีวิตอีกไม่เยอะแล้วพี่ป๋องทำอะไรได้ก็ลองทำไปเถอะเพราะว่าถ้าเราตายคงไม่ได้ทำแล้วอ่ะนะถ้ามีโอกาสนะเออเอายังไงขอบคุณมากน้องเต้ยนะนะครับผมแล้วก็มีโอกาสแล้วเดี๋ยวเราคุยกันนะได้ครับพรุ่งนี้ตื่นเช้าเอารถไปล้างนะใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับเต้ยขอบคุณครับเรื่องที่จะได้ฟังต่อจากนี้ฮะบอกเลยว่าชวนขนลุกมากครับด้วยบรรยากาศที่เย็นเจี๊ยบจากแอร์ไดกินแม็กอินเวอร์เตอร์สตาร์ซีรีส์นะคุ้มเกินเบอร์ประหยัดไฟสูงสุด 13,377 บาทฉลับประหยัดไฟเบอร์5 5ดาวดาวไดกิน5ดาวดาวคุ้มมีประหยัดกว่า 13,000 ไดกินแม็กอินเวอร์เตอร์สตาร์ซีรีส์